บริษัทสิงห์คอร์ปอเรชั่นจำกัดร่วมกับกระทรวงอุตสาหกรรมโดยสถาบันอาหารธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยและสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือโครงการ World Food Valley Thailand เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมอาหารไทยให้ก้าวไปสู่การผลิตและแปรรูปสินค้าด้วยนวัตกรรมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลิตภัณฑ์และส่งเสริมให้ภาคธุรกิจอาหารของประเทศแข็งแกร่งและสามารถแข่งขันในเวทีระดับโลกได้มากขึ้นตอนที่เราได้ที่ผืนนี้มาเนี่ยก็จริงๆก็อย่างที่บอกเราก็ได้มีโรงไฟฟ้าเกิดขึ้นนะครับมีโรงสีข้าวมีโรงทำน้ำมันรำอยู่แล้วนะครับแล้วเรามองเป็นตำแหน่งที่ค่อนข้างจะดีมากๆเพราะว่าเอาอย่างแรกเลยช่วงที่น้ำท่วมใหญ่เนี่ยที่ตรงนี้ไม่ได้โดนท่วมนะครับฉะนั้นก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีนะครับห่างจากแม่น้ำเจ้าพระยาไม่ถึงกิโลนะครับแล้วก็มีท่อแก๊สธรรมชาติวิ่งผ่านหน้าที่เลยนะครับฉะนั้นเรามองว่ามันเหมาะกับที่จะทำเป็นนิคมอุตสาหกรรมนะครับแล้วเราก็มองถึงเรื่องของอาหารเนี่ยก็เลยมันก็เป็นสูตรที่ลงตัวนะครับแล้วพอภาครัฐบอกว่ามีนโยบายจะเสริมทางด้านเรื่องอาหารก็ดีแล้วก็ส่วนของ SME เลยก็ดีเนี่ยก็เลยเป็นอะไรที่มันน่าจะมาจับมือด้วยกันได้โดยโครงการดังกล่าวเป็นการขานรับนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการขับเคลื่อนประเทศไทยและเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรมหรือ Thailand 4.0 ซึ่งครอบคลุมไปถึงอุตสาหกรรมอาหารที่ต้องการผลักดันและส่งเสริมให้เกิดการจัดตั้งเมืองนวัตกรรมอาหารขึ้นจึงได้พัฒนานิคมอุตสาหกรรมอาหารครบวงจรภายใต้แนวคิดอุตสาหกรรมเชิงนิเวศซึ่งมีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการผลิตและแปรรูปอาหารเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มการพัฒนาธุรกิจรวมถึงการลดต้นทุนให้กับผู้ประกอบการตลอดจนการสร้างเครือข่ายธุรกิจซึ่งคาดหวังว่าจะช่วยเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถให้กับผู้ผลิตอาหารไทยเพิ่มมากขึ้น